ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอรับเงินโอนจากโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตในวันที่25กันยายนนี้นะครับส่วนผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนยังไม่เปิดรับลงทะเบียนครับโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน12ล้าน4แสนคนและผู้พิการอีก2ล้าน1แสนคนให้รอรับเงินโอนจากรัฐผ่านระบบพร้อมเพย์ที่เชื่อมกับเลขบัตรประชาชนโดยจะเริ่มโอนเงินตั้งแต่วันที่25ถึง28กันยายนนี้คาดใช้เวลาไม่เกิน4วันส่วนกลุ่มที่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐสามารถเข้าตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่22กันยายนโดยเข้ากดตรวจสอบสถานะแล้วทำตามขั้นตอนระบบก็จะให้ยืนยันตัวตนและยืนยันข้อมูลก่อนแจ้งผลทางด้านกระทรวงการคลังย้ำนะครับยังไม่เปิดลงทะเบียนโครงการดิจิตอลวอลเล็ตในกลุ่มของผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งประชาชนก็เรียกร้องให้รัฐเร่งดำเนินการครับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยการใช้โทรศัพท์ก็ไม่เป็นเงินจะซื้อสมาร์ทโฟนก็ไม่มีน่าสงสารเขาต้องให้เขาต้องให้ทั่วถึงรัฐบาลต้องดูแลให้ทั่วถึงนะคะคุณแพทองธารชินวัตรพยายามดูแลคนจนนะคะคนจนลำบากมากตอนนี้ค้าขายก็ไม่ดีหาเงินหาทองก็ยากหาทองไม่ต้องไปหาหรอกหาเงินซะหาเงินยากมากขอข้าวของก็แพงทุกอย่างตั้งแต่เกลือขึ้นไปก็แพงแล้วข้าวของพยายามดูแลคนจนรัฐบาลดูแลหน่อยค่ะดูแลคนจนหน่อยค่ะโดยรัฐบาลนะครับให้เหตุผลของความล่าช้าว่าต้องการให้มีการโอนเงินสำหรับกลุ่มเปราะบางให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วจะประกาศความชัดเจนอีกครั้งครับ